สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมก็คงจะต้องนึกถึงห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมกันมากนักวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะกระทรวงยุติธรรมนั้นจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อกระทรวงยุติธรรมแยกหน่วยงานออกมาจากสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2574เพื่อเปิดให้บริการแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและบุคลากรทั่วไปค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2552ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาและได้มีการจัดตั้งห้องสมุดเครือข่ายกระทรวงยุติธรรมขึ้นโดยมีนายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สารอัตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งห้องสมุดเครือข่ายกระทรวงยุติธรรมขึ้นโดยมีห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์กลางการให้บริการต่อมาในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2553ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมได้ย้ายจากที่ทำการจากอาคารซอฟต์แวร์พาร์คมาที่ทำการแห่งใหม่คือศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ชั้นที่7ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครปัจจุบันห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมมีห้องสมุดเครือข่ายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด9แห่งคือ 1. ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 2. ห้องสมุดกรมบังคับคดี 3. ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ 4. ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 5. ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์ 6. ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 7. ห้องสมุดสำนักกิจการยุติธรรม 8. ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ9ห้องสมุดกรมสอบสวนคดีพิเศษห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมให้บริการสืบค้นโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสมาชิกสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกห้องสมุดเครือข่ายทั้ง9สาขาสำหรับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุดตามที่กรมนั้นๆได้กำหนดไว้ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรมเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นและปิดบริการในวันเสาร์และอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับด้านหน้าห้องสมุดนะคะก็จะเป็นก่อนหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์และหนังสือแจ้งฟรีค่ะซึ่งห้องสมุดของเรานะคะก็จะใช้ตัวแบบอัตโนมัติที่ชื่อว่าวลัยออโต้ลิฟซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากใช้งานง่ายทันสมัยและก็สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบโปรแกรมอยู่สม่ำเสมอค่ะนี่ก็คือโซนหนังสือภาษาไทยนะคะหมวดที่000900ซึ่งรวมถึงสิ่งพิมพ์รัฐบาลด้วยค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารวิชาการหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงซึ่งอยู่ติดกับภาคนิพนธ์ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือกฎหมายต่างๆที่จะมีการอัปเดตอยู่เสมอถัดมานะคะก็จะเป็นประมวลกฎหมายต่างๆสามารถหยิบยืมกันได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติต่างๆก็จะมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นหนังสืออ้างอิงภาษาไทยส่วนด้านบนก็จะเป็นหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศค่ะสำหรับมุมนี้นะคะขวามือก็จะเป็นหนังสือต่างประเทศส่วนซ้ายมือก็จะเป็นรายงานการศึกษาวิจัยของกระทรวงยุติธรรมและรายงานการวิจัยทั่วๆไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นนวนิยายเรื่องสั้นและหนังสือเยาวชนติดกันก็จะเป็นห้องสูตรทัศนศึกษาซึ่งสามารถใช้บริการเป็นห้องประชุมได้ด้วยค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นสื่อสู่ทัศนวัสดุซึ่งประกอบไปด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทปบันทึกเสียง VCD CD-ROM DVD ภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะในมุมนี้นะคะก็จะเป็นผลงานทางวิชาการของกระทรวงยุติธรรมถัดมาเขาก็จะเป็นวารสารและหนังสือนิตยสารภาษาไทยและต่างประเทศและจุลสารต่างๆค่ะนะคะก็จะเป็นผู้พัฒนาดีดกซึ่งอยู่ติดกับส่วนบริการและงาน
แล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สื่อผลเพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาหนังสือตามที่ท่านต้องการค่ะโครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ค่ะส่วนที่ติดกันนะคะก็จะเป็นหนังสือพระราชธรรมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ค่ะและนี่ก็คือ7รวมหนังสือที่อ่านแล้วนะคะรวมทั้งมีสมุดภาพแผนที่โลก Reader's Digest ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นรายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมหลักสูตรถัดมาก็จะเป็นหนังสืออาเซียนซึ่งอยู่ติดกับหนังสือช่วงม.3ค่ะและนี่ก็คือส่วนจัดแสดงนิทรรศการนะคะก็จะประกอบด้วยตู้นิทรรศการต่างๆค่ะนี้นะคะก็จะเป็นห้องวารสารซึ่งก็จะมีวารสารใหม่วารสารล่วงเวลารวมถึงหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาด้วยค่ะห้องราชกิจจานุเบกษาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนิทรรศการหนังสือใหม่นะคะนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ค่ะสำหรับรูปนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือป๊อปอัพในชื่อชุดที่ว่าเพียงพ่อก็พอเพียงหรือสื่อออฟสยามค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันหวังว่าข้อมูลที่ได้แนะนำไปในเบื้องต้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด www.fog.go.th/home-library ดิฉันและทีมงานห้องสมุดขอขอบพระคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมวิดีโอนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ